เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์อาหารไทยแลนด์พลาซ่าย่านไททาวน์ฮอลลีวูดนครลอสแอนเจลิสกลุ่ม Red USA หรือแดงอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาและนำโดยนายชาวซื่อแท้เป็นประธานจัดงานภายใต้ชื่อว่าคุยสบายสบายกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนับสนุนที่เดินทางมาต้อนรับกว่า600คนนั้นได้พบปะกับอดีตนายกรัฐมนตรีโดยจัดขึ้นให้มีบริเวณลานจอดรถของ Thailand Plazaและแขกรับเชิญพิเศษพร้อมด้วยสื่อมวลชนจัดให้มีขึ้นบริเวณของร้านอาหารโดยตามกำหนดการแล้วนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจะเดินทางมาถึงยังบริเวณงานเวลา 18:00 น.เราตั้งใจจะจัดกันตั้งนานแล้วแต่การลงมือทำจริงๆนี่นะครับเราใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นนะครับที่ท่านเห็นรอบๆข้างนี้นะครับรวมทั้งแผนการต่างๆนะครับเราก็ใช้เวลาแต่เราก็พยายามเต็มที่นะครับถึงแม้มีเวลาสั้นแต่ก็ทุกอย่างออกมาด้วยดีเพราะว่าคนเสื้อแดงเขามีน้ำใจเขามีใจนะครับบางคนอดละอมนอนทำหลายหลายอย่างท่านจะเห็นรอบครอบก้างนะครับทั้งเต็นท์โต๊ะเก้าอี้อาหารต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆมีมากมายทั้งนี้เพื่อท่านทักษิณนะครับเพื่อท่านทักษิณเราเป็นคนที่รักทักษิณนะครับและอยากเรียนให้ท่านทราบว่าท่านมีคนรักอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับและในแอนเอเรามีคนที่รักท่านอยู่มากมหาศาลนะครับขอเรียนให้ท่านทราบแล้วก็คนเสื้อแดงทั้งในเมืองไทยด้วยนะครับขอเรียนให้ท่านรับรู้ด้วยว่าเรามีคนเสื้อแดงอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะวันนี้คาดว่าจะมีคนที่มาร่วมในงานกี่คนคะถ้าดูคร่าวๆตอนนี้ลองหมุนไปที่ด้านนี้นะครับด้านนี้เราจัดเก้าอี้ไว้300ตัวนะครับก็คงจะเห็นว่ายังไม่ถึงครึ่งเพราะยังไม่ถึงเวลาฝั่งนู้นนะครับก็ลองดูไปรอบๆนะครับว่าเรามีคนเท่าไหร่นะครับแล้วข้างล่างอีกนะครับแต่ว่าพอถึงวันใกล้งานที่นี่จะเต็มนะครับที่นี่จะเต็มนะครับค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงคะกับกลุ่มพันธมิตรที่มาคัดค้านอยู่ข้างล่างของ Thailand Plaza นี้ครับทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับหน้าที่ของเราคือเราฝ่ายหาความยุติธรรมและประชาธิปไตยนะครับเราเป็นคนไทยความคิดต่างไม่ใช่ความแตกแยกนะครับแต่เป้าหมายของเราคือประชาธิปไตยและความยุติธรรมส่วนใครมีเป้าหมายอย่างอื่นการแสดงออกเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับแต่เราแสดงออกอย่างสันติเพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมเท่านั้นนะครับมาแบบน้ำหนึ่งใจเดียวมารวมกันเพื่อให้กำลังใจท่านนายกผมติดตามท่านไปเกือบทุกที่ที่เสียมเรียบผมก็ไปนะอุดรหนองบัวแดงผ่านฟ้าลาดประสงค์ไปมาหมดแล้วครับวันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยใจครับมาต้อนรับท่านนายกทักษิณนะครับนะครับเราคนไทยด้วยกันเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราน่าจะรวมตัวรวมใจกันให้ติดก็อยากจะขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งค่ะว่าเป็นคนที่มาต่อสู้เรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยค่ะไม่ได้มีความรู้สึกอย่างอื่นไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยในหัวใจคนเสื้อแดงหรือในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะในขณะเดียวกันนั้นทั้งสองฝั่งบนถนนฮอลลีวูดบริเวณหน้าศูนย์อาหารไทยแลนด์พลาซ่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสหรัฐได้รวมตัวถือป้ายประท้วงและต่อต้านการเดินทางมาในครั้งนี้ของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่ามีประมาณกว่า600ถึง800คนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกศูนย์อาหารแห่งนี้อย่างเข้มแข็งกว่า10คนค่ะตอนเรารวมพลกันครั้งนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะคนไทยที่มีหัวใจรักชาตินะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของคนไทยซึ่งนักโทษทักษิณเนี่ยได้หนีคุกหนีตารางมานะคะแล้วไม่ยอมไปติดคุกติดตารางซึ่งเขาทำร้ายประเทศชาติมาคอร์รัปชันมาเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่อยู่ที่นี่ทำหน้าที่ของไทยซึ่งจะส่งนักโทษกับเมืองไทยไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ค่ะนะคะเราเนี่ยมาประมาณเนี่ยประมาณ 500-600 คนนะคะนะคะแล้วจะทยอยกันมาอีกเยอะนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยถึงยังไงอยู่ที่นี่นะคะเป็นอเมริกันซิติเซ่นก็ยังมีหัวใจของคนไทยค่ะเราต้องทำหน้าที่ค่ะเราต้องเป็นหน้าต่างเป็นตาของประเทศชาตินะคะอย่ายอมให้คนนักโทษหนีแล้วลอยนวลอยู่ต่างประเทศได้นะคะอันนี้เราต้องสำนึกนะคะต้องสำนึกจริงๆนะคะว่าเราต้องทำหน้าที่ของเรานะคะ
แล้วมีอะไรมั้ยคะมีค่ะและจะบอกให้พวกคุณพวกเสื้อแดงทั้งหลายทราบด้วยว่าพวกเรามานี่ไม่ได้อกเกนพวกคุณนะคะพวกเรามานี่อกเกนทักษิณคนเดียวพวกคุณไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องมาว่าไม่ต้องมาอะไรเราเรามาที่นี่เรามาไล่ทักษิณอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามาไล่พวกเสื้อแดงขอให้รู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี้มาเช้าเราก็มีไปรอบนึงแล้วฮะที่วัดไทยซึ่งกำหนดการเดิมก็บอกว่าทักษิณจะมาที่วัดไทยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มาแล้วกำหนดการที่สองก็บอกว่าจากวัดป่าก็ไม่ได้มาจากนั้นก็จะไปวัดสุทาวาสหรือว่าวัดชิโนฮิลก็ไม่ได้มาสุดท้ายเราก็จะมารวมตัวกันที่ไทยแลนด์พลาซ่านะครับตอนนี้พวกเรามาเรียกร้องนะฮะให้ทักษิณชินวัตรกลับไปติดคุกประเทศไทยนะครับเราเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามหน้าที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลนะครับแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าที่ของรัฐจับนักโทษชายทักษิณติดคุกครับผมจากนั้นเวลา 19:45 นได้มีขบวนรถ3คันของอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล่นผ่านเข้ามาในบริเวณไทยแลนด์พลาซ่าซึ่งถูกกลุ่มของผู้ชุมชนขว้างปาขวดน้ำใส่โดยเข้าใจว่าเป็นรถของพลตำรวจโททักษิณชินวัตรจากนั้นเวลาประมาณ 21:00 นนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ได้ขึ้นปราศัยและแจ้งให้ทราบว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นจะไม่มาร่วมในงานแต่จะใช้วิธีโฟนอินหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้สนับสนุนโดยใช้เวลาประมาณทั้งสิ้น23 นาทีบอกกล่าวของทางเจ้าหน้าที่ว่าสถานการณ์ที่จะมาตรงนี้อาจจะมีปัญหานั่นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2นั้นท่านมีความปรารถนาที่อยากจะให้คนไทยในอเมริกาว่าจะมีกี่สีก็แล้วแต่รักใคร่กลมเกลียวกันพี่น้องครับผมเป็นคนกตัญญูรู้คุณผมจะไม่มีทางที่จะลืมพวกท่านถึงแม้ว่าอาจจะมียุทธศาสตร์แต่ละอย่างแต่ละขั้นซึ่งอาจจะต้องเดินโดยไม่ได้บอกท่านแต่ขอให้รู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศที่พวกเราปราศรัยใจเหมือนเดิมผมไม่อยากให้เห็นคนไทยทะเลาะกันผมไม่อยากลดละความขัดแย้งในทุกๆด้านเพื่อให้คนไทยนั้นเนี่ยได้มีความรักความสามัคคีกันผมให้อภัยคนที่ไม่เข้าใจผมวันนี้พี่น้องครับผมจะกลับมาแล้วก็กลับมาดูเย็นเย็นพี่น้องท่านหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอไปท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขากล่าวหาผมนั้นเนี่ยไม่จริงแน่นอนไม่ว่าการที่ไม่ยกรับความดีนั้นเนี่ยพี่น้องครับคนอย่างไอ้ลิ้นมันจะต้องยกรับความดีมากกว่าผมพี่น้องครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองครับพี่น้องครับผมมีฐานะก่อนมาเป็นนักการเมืองผมไม่ได้มาแสวงหาทางการเมืองข้อเก่าหาทั้งหลายเช่นเท่านั้นข้อเก่าหาในการหาเรื่องยึดเงินผมเป็นการเมืองเท่านั้นอีกเรื่องครับพี่น้องครับเรื่องที่เก่าหาผมทำไมรัฐบาลอเมริกาไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบ้างออกวีซ่าให้ไม่ถูกต้องบ้างเขาใช้คำว่า political reportivate เพราะฉะนั้นในตรงนี้มันเป็นการเมืองทุกเรื่องครับเรื่องที่กล่าวหาผมเรื่องที่ดำเนินคดีกับผมเป็นการเมืองจริงแม้กระทั่งเรื่องกล่าวหาเรื่องปอดตาลายแม้กระทั่งเลขาตำรวจสากลก็ยังประกาศทันทีเลยว่าไม่สนใจเพราะเรื่องนี้เป็นการเมืองเห็นไหมครับทั่วโลกเขาเห็นได้ออกปีตาให้ผมได้ทุกที่ผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงที่นี่เข้าใจแล้วผมในฐานะคนตัวแทนของคนเสื้อแดงที่นี่
ขอขอบคุณและขอโทษคนเสื้อแดงในเมืองไทยที่ออกข่าวให้เราให้กำลังใจให้เรานะครับแล้วผมขอจนถึงตอนนี้กับ4ทุ่มผมขอโทษจริงๆที่ท่านได้ยินแต่เสียงของท่านนายกแต่ไม่ได้เห็นตัวเรามาชุมนุมกันที่นี่เกินกว่าจำนวนที่เรากำหนด500ครับแต่ถ้าไม่มีใครมาปวดงานและไม่มีใครมาขู่มากมายเราจะมีที่นี่เต็มเป็นดอกไม้สีแดงเต็มลานจอดรถที่นี่ขอเสียงส่งกำลังใจไปเพื่อนเราที่เมืองไทยด้วยนะครับขอเสียงดังๆกล่าวขอโทษของเพื่อนเราที่ให้กำลังใจเราและเขาผิดหวังขอเสียงดังๆอีกทีนะครับท่านนายกครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราเข้าใจถึงแม้เราไม่กินเลือดเป็นปีเราก็จะกินตามอย่างที่ท่านได้กินมาแล้วขอบคุณครับและขอบคุณคนแสดงทุกท่านนะครับขอบคุณครับในนามของทีมงานที่จัดงานนะครับ